เราแบบไม่ได้ตั้งใจรักเขาเหมือนที่เราตั้งใจทําหนังเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นฝ่ายเดียวคิดเองเองไปหมดเลยครับเราแบบค่อนข้างเห็นแก่ตัวไม่ได้เกี่ยวเลยครับไม่มีมือที่3ใช่ครับปัจจุบันเงินน้อยกว่าทําเงินน้อยกว่าก่อนนี่ครับใช่ครับเราอยากจะพูดอะไรยังไงครับในมุมของเราก็ขอโทษเขาครับขอโทษแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับเพราะว่าคือแบบมันคือแบบไม่เราไม่ใช่แบบดังแล้วก็แบบทิ้งอย่างเงี้ยครับคือเราไม่ใช่แบบมีเงินแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยครับก็คือปัจจุบันเราก็ไม่ได้มีเงินเลยอย่างเงี้ยครับใช่คือแบบมันเหมือนแบบผมไม่ค่อยเก่งเรื่องการทำงานครับพอแบบมาทุ่มกับงานหนังเยอะๆอย่างเงี้ยครับเราก็จะลืมคนรอบข้างไปอย่างเงี้ยครับลืมแบบคนที่อยู่ข้างๆไปแบบก็เลยแบบคิดว่าแบบเราแบบไม่ได้ตั้งใจรักเขาเหมือนที่เราตั้งใจทำหนังเลยอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวเองเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยครับไม่คู่ควรที่จะทำแบบนี้อย่างเงี้ยครับเป็นการตัดสินใจของเราใช่ใช่ครับคนเดียวเลยครับในวันที่จะขอเลิกมันยากไหมในการแบบเอ่ยออกไปยากครับเพราะว่าเราเป็นคนขี้เกรงใจแล้วไม่ค่อยบอกเลิกใครก่อนอย่างเงี้ยครับใช่ใช่แล้วเขามีแบบตกใจไหมครับหรือมันมีสัญญาอะไรมาก่อนที่เราจะไปบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยเรามันเหมือนเขาไม่น่าจะมีแต่เราก็เตรียมใจมาแล้วครับเหมือนเราเป็นฝ่ายเดียวคิดเองไปหมดเลยครับเราแบบค่อนข้างเห็นแก่ตัวเขาอยู่ได้นะไม่เป็นไรอะไรอย่างแบบมียื้อมีอะไรบ้างไหมครับก็มีครับน้องดีมากๆเลยครับเขารักเรามากๆเลยแต่แบบเรารู้สึกว่าแบบการตัดสินใจนี่มันจะทำให้แบบคนสองคนมีช่องว่างแล้วก็แบบเส้นทางการเติบโตที่มันแบบคนละอันนี้คนละเวกันอยู่แล้วครับคนอื่นน่าจะได้ครับแต่ผมแบบไม่ค่อยเก่งครับเวลาทำงานก็จะลืมอะไรแบบอันนี้ครับกำลังเรียนรู้อยู่ครับว่าช่วงเราทำงานหนักๆเขามีการเรียกร้องแต่เราไม่รู้ว่าเราให้เขาไม่ได้เขาเรียกร้องเวลาหรือเรียกร้องอะไรจริงๆเขาก็ไม่ได้เรียกร้องครับแต่เราก็รู้ว่าสิ่งที่คนรักหรือคู่รักเขาต้องการมันน่าจะเป็นแบบนี้ครับแต่เราทำไม่ได้ประมาณนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีคนเข้าใจผิดว่าแบบดังแล้วครับก็แบบห้ามความคิดเขาไม่ได้เลยครับก็แบบขอโทษด้วยจริงๆครับแล้วก็จริงๆอ่ะเราก็ผิดเราเห็นแก่ตัวทุกอย่างเราผิดทุกอย่างเราก็แบบน้อมรับคำผิดครับแต่ผมแบบตอนนี้แบบเราบาลานซ์ชีวิตไม่ได้เองอย่างเงี้ยครับใช่แสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวเลยครับไม่มีมือที่3ใช่ครับปัจจุบันเงินน้อยกว่าทำเงินน้อยกว่าก่อนนี่ครับเงินน้อยหลังเงินน้อยกว่าทำสับเปลือกสำเร็จอีกด้วยซ้ำอย่างเงี้ยใช่ครับเฮิร์ตมากครับเป๋เลยครับก็เพิ่งมาเดือนนี้เพิ่งมาเขียนบทได้ครับใช่8เดือน4 7 8เดือนที่แล้วทำงานไม่ได้เลยเราก็รู้สึกกับตัวเองแบบว่าเราก็ไม่เฮิร์ตเสียใจใช่เหมือนแบบว่าเอ้ยถ้าเราเห็นแก่ตัวแบบนี้เราเลิกเขาแล้วมาทำงานดีกว่าพอเลิกจริงๆแล้วอ่ะทำงานไม่ได้ใช่ครับแสดงว่านี่ก็เพิ่งกลับมาทำงานได้เลยใช่ครับเพิ่งเดือนนี้เลยครับกลับมาเขียนบทได้เดือนนี้เลยเพราะว่าจนถึงเช้าก็ยอมรับว่าเสียใจมากเหมือนกันใช่ครับมีโอกาสได้พูดคุยกันหลังจากนั้นบ้างไหมคะหลังจากก็พูดคุยเหมือนเป็นเพื่อนเป็นน้องกันปกติเลยครับไม่ได้แบบตัดขาดขนาดนั้นครับในวันข้างหน้าถ้าสมมติเราไปเรียนรู้อะไรมาแล้วสามารถบาลานซ์ชีวิตได้มีโอกาสจะกลับไปเจอเขาไหมคะโอ้ยเขามีแฟนใหม่แล้วครับเขามีแฟนใหม่แล้วครับให้เขาแบบเจอสิ่งที่เขาแบบมีความสุขดีกว่าครับแบบใช่เราคงแบบเราชีวิตผมมันน่าเบื่อครับแล้วตัวเราเองครับเปิดใจความรักครั้งใหม่หรือยังโอ้เปิดตลอดอยู่แล้วครับต้องการกำลังใจมากอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดมีคนใหม่เข้ามาไม่พบว่าจะเจอปัญหาเดิมก็พยายามก็ไม่เป็นไรครับก็ชีวิตก็ต้องเจออะไรแบบนี้บ้างแหละครับหรือว่าเราอาจจะปรับตัวได้มากขึ้นอะไรได้มากขึ้นก็พยายามครับถ้าแย่ลงหรือดีขึ้นก็แล้วแต่เลยครับก็มีคนเข้าไม่รู้เหมือนกันครับเราไม่ได้ถือว่ามันต้องแลกใช่ไหมว่าพอความดังเงินทองชื่อเสียงเข้ามาแต่กับการเราต้องเลิกกับแฟนมันเหมือนเราต้องแลกเลยแต่เมื่อก่อนก็มันเป็นข้อคุ้มกันได้เป็นการกันได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่มันก็แบบพอมันงานเยอะจริงๆครับพอเรารู้สึกเราเด็กที่แบบไม่ค่อยเจอได้ทำงานอะไรแบบนี้ด้วยครับพอมันเข้ามาทำทั้งตัวอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบเราใช้เวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีไฟอยู่ครับมันก็เลยแบบถ้าแบบ
ถ้าผมไม่ทำตรงเนี้ยมันกลัวแบบอีกปีหน้าหรืออีกเดือน2เดือนมันหมดไฟแล้วมันทำหนังต่อไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็เลยแบบช่วงนี้มันมีไฟก็เลยทำมันก่อนตอนนี้แน่นอนคุณต้องเตะไม่ใช่ต้องเตะคนเดิมแล้วการที่จะมีคนใหม่เข้ามามันต้องสกรีนไหมว่าแบบเฮ้ยอาจจะแบบต้องระวังตัวเองมากขึ้นนะตัวเองก็มีเสียงมันก็เสียงมันทองทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ผมน่าจะแล้วแต่เขาเลยครับผมไม่น่าจะคนผมแบบไม่ค่อยอันนี้ครับเพราะว่าผมไม่ครับมันแบบเขาไม่ใช่เชิงติดอะมันมีความคิดเป็นตัวเองสูงอย่างเงี้ยใช่เวลาทำงานหรือเวลาทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็เลยแบบอาจจะแบบไม่ค่อยมีคนเข้าหาหรือคนมารักเท่าไหร่ใช่ครับแต่ก็เปิดตรงนี้ได้ว่าเปิดรับอยู่เปิดรับอยู่ครับเพื่อกำลังใจทำภาค2หรือเปล่าเพื่อหากำลังใจในการทำสัปเหร่อภาค2หรือเปล่าหากำลังใจในการใช้ชีวิตเลยครับใช่ครับใช่ครับ